หลังจากที่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการทดลองนั่งฟรีตั้งแต่วันที่2สิงหาคมจนถึงวันที่28พฤศจิกายน2564เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนเช้าวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 5:30 นรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นวันแรกจากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีรังสิต10สถานีระยะทาง26กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง25นาทีและจากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีตลิ่งชัน4สถานีระยะทาง15กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทาง15นาทีรวมระยะทางทั้งสิ้น41กิโลเมตรซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงนี้จะทำความเร็วได้สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงหากเดินทางไปยังสถานีรังสิตจะใช้6ตู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้ 1,710 คนต่อเที่ยวและหากเดินทางไปยังสถานีตลิ่งชันจะใช้4ตู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 1,120 คนต่อเที่ยวซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนี้จะให้บริการได้ 50% ของความจุโดยจะเปิดให้บริการถึงเวลา 24 นาฬิกาของทุกวันค่าโดยสารเริ่มต้นที่12ถึง42บาทนายสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเปิดเผยว่าการเปิดให้บริการในวันแรกนี้อาจจะมีปัญหาขลุกขลักบ้างเรื่องของการจำหน่ายตั๋วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ภาพรวมถือว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีโดยวันนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการลดลงราว 20-30% จากผู้ใช้บริการช่วงทดลองนั่งฟรีประมาณ 10,000 คนครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยของสายสีแดงนะครับบังเอิญมาช่วงโควิดพอดีนะช่วงแรกเนี่ย2สิงหาที่เราเปิดเนี่ยผู้โดยสารประมาณแค่เฉลี่ยประมาณแค่ 3,000 คนนะครับแต่พอตอนรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นเรื่อยๆมีนโยบายเปิดประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยนะครับก่อนเปิดให้บริการฟรีกับเชิงพาณิชย์เนี่ยครับอยู่ที่หมื่นคนนะครับนี่เราก็คงจะคาดเดาเหมือนกับของทาง Airport Linkแอร์พอร์ตลิงก์ตอนเมื่อ10ปีแล้วที่เปิดให้บริการใหม่หลังจากเปิดให้การฟรีนะครับผู้โดยสารก็จะลดลงไปประมาณสัก 20% หลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนก็จะค่อยทยอยกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าการเดินรถไฟฟ้ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้นะครับอย่างหนึ่งก็คือว่ามันปลอดภัยสะดวกแล้วก็กำหนดเวลาได้ด้วยนะครับในขณะที่ผู้โดยสารซึ่งมีบ้านพักอยู่ในย่านชานเมืองรังสิตปทุมธานีบอกว่าการมีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจะทำให้ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางไปได้มากและราคาเริ่มต้นที่12บาทถือว่าเป็นราคาที่ดีไม่แพงจนเกินไปก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าปกตินั่งรถเมล์ปกติใช้เวลาในการทำงานก็ราวๆ20นาทีค่ะแต่ว่ามารถไฟฟ้าก็7นาทีถึงที่ทำงานค่ะวันนี้รู้ไหมว่าเป็นการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์วันแรกทราบค่ะเพราะว่ามีประกาศก่อนหน้านี้ครับค่ะแล้วทดลอง3-4 เดือนที่ผ่านมาก็ได้ใช่ค่ะมาทุกวันเลยค่ะอ๋อแล้ววันนี้จ่ายตังค์ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับสถานีหลัก4 27บาทค่ะครับค่ะค่าโดยสารถือว่าโอเคมั้ยครับค่ะโอเคค่ะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงถือเป็นรถไฟฟ้าสายมหากาพย์ของกรุงเทพมหานครและชานเมืองสายหนึ่งเพราะว่าใช้เวลาจากจุดเริ่มต้นโครงการในวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ดำเนินการเมื่อวันที่22พฤษภาคม2550จนมาถึงวันนี้ใช้เวลากว่า14ปีก่อนที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันนี้เป็นวันแรกและหากมีการเดินรถได้เต็มรูปแบบคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารจากรังสิตสู่สถานีกลางบางซื่อได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 คนต่อวันพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน